เราอยู่ที่ถ้ำสัตบัญญัติคูหาสถานที่กำเนิดพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ทำสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่หนึ่งหลังการดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยที่แห่งนี้พระมหากัสสปะเถระได้มีความตั้งใจที่จะเรียบเรียงพระสัทธรรมของพระศาสดาให้เป็นหมวดหมู่แล้วก็รวบรวมพระอรหันต์เถระซึ่งทรงอภิญญาทรงปฏิสัมภิทาญาณคัดมาทั้งหมดเบ็ดเสร็จ499องค์ด้วยกันหลังจากงานถวายพระเพลิงพระพุทธศิริละของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทั้งหมดเหล่านี้ตกลงกันว่าจะทำสังฆายนาพระธรรมวินัยครั้งที่หนึ่งที่เมืองราชคฤห์เพราะราชคฤห์มีอารามที่เป็นมหาสังฆารามทั้งหมด18แห่งอีกทั้งยังมีพระเจ้าชาติศัตรูเป็นกษัตริย์ผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาคอยอุปถัมภ์ค้ำชูทั้งหมดจึงได้บ่ายหน้าจากเมืองกุสินารามาสู่ที่แห่งนี้จะมีอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้เดินทางร่วมมากับคณะด้วยคือพระอานนท์เถระพระอานนท์จากเมืองกุสินาราท่านเดินทางไปสู่ที่วัดพระเชตวันในเมืองสาวัตถีพระอานนท์ยังคงทำกิจในการอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ท่านจะดับขันธปรินิพพานไปแล้วด้วยการตั้งน้ำใช้น้ำฉันด้วยการถวายอาหารด้วยการตั้งประทีปในพระมหากุฏิของพระองค์ซึ่งจุดกำเนิดการถวายข้าวพระพุทธก็มาจากพระอานนท์ที่เริ่มต้นทำนะที่วัดพระเชตวันหลังการดับขันธปรินิพพานนี้เองพระอานนท์ทำด้วยปัญญาแบบพระอริยบุคคลไม่ใช่ทำเพราะมิจฉาทิฏฐิใดๆก็เลยกลายมาเป็นต้นแบบแห่งการถวายข้าวพระพุทธจนมาถึงปัจจุบันในขณะที่ทำการบูชาพระพุทธเจ้าพระอานนท์ก็ไม่ได้ละเลยการปฏิบัติก็พยายามเร่งรัดการปฏิบัติอยู่ตลอด3เดือนนั้นขวนขวายปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อจะเอาให้ถึงอรหัตผลให้ได้ดังคำพยากรณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีไว้ก่อนจะดับขันธปรินิพพานว่าอานนท์เธอจงเร่งปฏิบัติเธอไม่นานเลยอรหัตผลจะบังเกิดกับเธอพระอานนท์ก็ไม่ได้ละเลยแต่จนแล้วจนเล่าก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอรหัตผลได้จนถึงคืนสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มการทำสังฆายนาพระธรรมวินัยครั้งที่1คือในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน9พระอานนท์พยายามเร่งปฏิบัติตลอดทั้งคืนแต่ที่สุดก็ยังไม่สามารถจะบรรลุธรรมจนในที่สุดท่านก็ตัดสินใจว่าเอ้าไม่เอาแล้วพยายามมาขนาดนี้ก็ยังไม่ได้ท่านก็ช่างเถอะแล้วก็ล้มตัวลงนอนขณะที่ล้มตัวลงนอนขาของท่านยกขึ้นมาแล้วก็หลังของท่านยังไม่ทันแตะเตียงก็ปรากฏตอนนั้นเองอรหัตผลก็บังเกิดขึ้นกับท่านท่านได้กลายเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในโลกโดยอิริยาบถที่ไม่เหมือนใครๆเลยไม่ได้อยู่ในอิริยาบถยืนไม่ได้อยู่ในอิริยาบถนั่งไม่ได้อยู่ในอิริยาบถนอนแต่ก็บรรลุอรหัตผลจนที่สุดแล้วเมื่อท่านบรรลุอรหัตผลแล้วญาณเครื่องรู้ก็บังเกิดแก่ท่านว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่พึงทำเพื่อความเป็นเช่นนี้ไม่มีอีกแล้วและพระอานนท์ก็ตั้งใจอธิษฐานจิตแล้วมาปรากฏอยู่ณถ้ำสัตบัญญัติคูหาบนอาจของท่านที่นี่ซึ่งตอนนั้นพระเถระทั้งหมดที่คัดเลือกมารวมทั้งพระมหากัสสปะเบ็ดเสร็จ499องค์นั้นครบถ้วนบริบูรณ์รอพร้อมกันอยู่ที่นี่แล้วขาดแต่เพียงพระอานนท์เท่านั้นโดยถ้ำสัตบัญญัติคูหาในสมัยพุทธกาลนั้นเป็นห้องโถงโล่งกว้างที่อยู่ภายในจุคนได้หลายร้อยคน500คนนี่ถือว่าสบายสบายมีทางเข้าไปหลายทางเข้าด้วยกันไม่ได้เป็นถ้ำตันๆแบบที่เราเห็นในปัจจุบันอย่างนี้ในขณะนั้นพระเจ้าชาติศัตรูพระองค์ท่านมีศรัทธาอย่างยิ่งจึงได้ทำการสร้างเป็นมนต์ดกเอาไว้หน้าทางเข้าแล้วก็ตีเป็นแผงไม้ทำเป็นที่นั่งทำเป็นลาดปูและแต่ละอาสนะของพระอรหันต์เถระล้วนแต่มีร่มมีฉัตรกั้นให้ท่านทั้งหมดแล้วก็มีการประดับประดาผ้าผูกดอกไม้ทำการบูชาต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ในขณะนั้นและเมื่อวาระมาถึงพระทั้งหมดพร้อมแล้วพระอานนท์ก็ผุดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งอภิญญาปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเบื้องหน้าของพระอรหันต์
499องค์นั้นทั้งหมดนั้นได้รู้ในทันทีว่าบัดนี้ท่านอานนท์บรรลุอรหันต์แล้วทั้งหมดก็อนุโมทนากับท่านที่ท่านสามารถจะเร่งรัดกระทำสิ่งอันเลิศให้สำเร็จลุล่วงลงได้ก่อนจะถึงกำหนดเวลาการทำสังฆทานพระธรรมวินัยครั้งที่1นี้เมื่อทั้งหมดพร้อมแล้วก็มีพระมหากัสสปะเป็นผู้ปุจฉาเป็นผู้ถามมีพระอุบาลีเป็นผู้วิสัชนาในส่วนของพระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์จนแล้วเสร็จก็มาถึงหน้าที่ของพระอานนท์เถระพระอานนท์กำลังจะก้าวขึ้นสู่อาสงปรากฏว่าคณะสงฆ์ทั้งหลายบอกว่ารอก่อนท่านอานนท์คณะสงฆ์มีมติร่วมกันว่าจะปรับอาบัติแก่ท่านเรื่องที่1เรื่องที่ท่านไม่ได้ทูลถามพระศาสดาเมื่อพระศาสดาตรัสว่าสืบไปในเบื้องหน้าหากแม้นสงฆ์พึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยก็สามารถเพิกถอนได้ด้วยความที่ท่านไม่ได้ถามว่าสิ่งใดคือสิกขาบทเล็กน้อยทำให้พวกเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรคือสิกขาบทเล็กน้อยข้อนี้เป็นความผิดของท่านสงฆ์ทั้งหลายมีมติร่วมกันว่าจะปรับอาบัติทุกกฎแก่ท่านพระอนนท์ยกมือขึ้นประนมท่ามกลางสงฆ์ว่าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญด้วยความที่ข้าพเจ้าก็ไม่ทันได้คิดก็ไม่ทันได้นึกถึงจึงไม่ได้ถามว่าอะไรคือสิกขาบทเล็กน้อยข้าพเจ้าไม่คิดว่าตัวเองมีความผิดแต่แม้นสงฆ์ตัดสินว่าข้าพเจ้ามีความผิดเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ยอมรับว่ามีความผิดและข้าพเจ้าขอแสดงอาบัติคืนแก่สงฆ์และกราบขอขมานั่นคือความอ่อนน้อมของพระอานนท์พระอานนท์กำลังจะเดินขึ้นธรรมาสน์สงฆ์ทั้งหลายบอกเดี๋ยวก่อนท่านอานนท์ประการต่อมาครั้งหนึ่งท่านใช้เท้าของท่านเหยียบผ้าวสิกสาดกของพระศาสดาคือผ้าอาบน้ำฝนเพื่อปะชุนสิ่งนั้นคนจะมองว่าท่านไม่เคารพในพระศาสดาดังนั้นสงฆ์จึงมีมติร่วมกันว่าจะปรับอาบัติทุกกฎแก่ท่านพระอานนท์ก็ประนมมือขึ้นข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญการที่กระผมทำเช่นนั้นด้วยเหตุว่ากระผมอยู่คนเดียวและปะชุนผ้าอาบน้ำฝนของพระศาสดาไม่มีผู้อื่นอยู่ด้วยจึงจำเป็นจะต้องใช้เท้าเหยียบชายผ้าเอาไว้เพื่อทำให้ผ้าตึงแล้วก็ปะชุนผ้าของพระศาสดาตัวกระผมไม่คิดว่ามีความผิดแต่เมื่อสงฆ์มีมติว่ากระผมมีความผิดเช่นนั้นกระผมก็มีความผิดและผมกราบขอขมาต่อคณะสงฆ์ด้วยนั่นคือความอ่อนน้อมของพระอานนท์พระอานนท์กำลังจะเดินขึ้นสู่ธรรมาสน์สงฆ์ทั้งหลายบอกเดี๋ยวก่อนท่านอานนท์ยังไม่จบในวาระที่จะทำสักการะสรีระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นท่านอานนท์ได้จัดให้สตรีเข้าไปสักการะอภิวาทพระสรีระก่อนทำให้น้ำตาของเหล่าสตรีพวกนั้นเปรอะเปื้อนพระสรีระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้เป็นการไม่สมควรสงฆ์จึงมีมติร่วมกันว่าจะปรับอาบัติทุกกฎแก่ท่านพระอานนท์ก็บอกว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญในขณะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าผู้หญิงเมื่อกลับบ้านมืดค่ำจะเป็นสิ่งที่อันตรายและลำบากจึงจัดให้สตรีเข้ามาสักการะสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนจึงตามด้วยกลุ่มชนกลุ่มอื่นซึ่งตัวข้าพเจ้าไม่เห็นว่ามีความผิดแต่เมื่อสงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้ามีความผิดปรับอาบัติโทษแก่ข้าพเจ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าก็มีความผิดขอสงฆ์ทั้งหลายโปรดอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเป็นอย่างนี้และพระนนท์ก็จะเดินขึ้นธรรมาสน์อีกปรากฏสงฆ์ก็บอกว่ายังก่อนท่านอานนท์ยังก่อนสมัยหนึ่งท่านอานนท์ได้ขวนขวายให้พระนางประชาบดีโคตมีได้บวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาซึ่งพระศาสดาได้ตรัสแล้วว่าการที่ผู้หญิงได้บวชในพระธรรมวินัยนี้จะทำให้อายุของพระศาสนาสั้นลงกึ่งหนึ่งทีเดียวแต่ท่านก็ยังคงกราบทูลอ้อนวอนขอพระศาสดาให้บวชให้กับพระนางประชาบดีโคตมีข้อนี้สงฆ์ทั้งหลายมีความเห็นว่าท่านได้กระทำผิดและสงฆ์ทั้งหลายจะปรับอาบัติทุกกฎแก่ท่านพระอานนท์ก็บอกว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญในประการนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าพระน้านางประชาบดีโคตมีเป็นผู้ถวายน้ำอุทกธาราน้ำนมแก่องค์พระศาสดามาตั้งแต่ครั้งยังแบบบอกแล้วก็คอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยเลี้ยงดูพระศาสดามาจนเติบโตข้าพเจ้าเห็นว่าพระน้านางเหมาะควรแก่การที่จะได้บวชเป็นการที่พระพุทธเจ้าได้ตอบแทนพระน้านางด้วยและข้าพเจ้าก็ถามพระศาสดาว่าหากแม้ผู้หญิงได้บวชในธรรมวินัยนี้ผู้หญิงสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่พระศาสดาก็ยืนยันว่า
ผู้หญิงย่อมสามารถบรรลุธรรมได้เช่นเดียวกับผู้ชายและพระศาสดาจึงอนุญาตประทานการบวช ด้วยครุธรรม8ประการแก่พระนางประชาบดีโคตมีประการนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นว่ามีความผิดแต่แม้สงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้ามีความผิดเช่นนั้นข้าพเจ้าก็มีความผิดขอสงฆ์ทั้งหลายโปรดเมตตาอดโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดนี่พระอานนท์เนี่ยอ่อนน้อมอย่างนี้พระอานนท์เสร็จสับปั๊บก็เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรและกำลังจะเดินขึ้นธรรมะปรากฏสงฆ์บอกยังก่อนท่านอานนท์ยังมีอีกในคราวเมื่อใกล้ปรินิพพานพระพุทธเจ้าทรงแสดงนิมิตโอภาสอย่างหยาบถึง16ครั้งด้วยกันพระองค์ทรงตรัสแสดงให้เห็นว่าหากพระองค์ผู้มีความคล่องในอิทธิบาท4ได้เจริญอิทธิบาท4ก็สามารถอยู่ได้ตลอด1กัปหรือเกินกว่านั้นสามารถดำรงอายุขัยต่อไปได้พระองค์พยายามแสดงนิมิตนี้ต่อท่านแต่ท่านกลับไม่กราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ดำรงพระชนชีพอยู่ต่อเพื่อยังประโยชน์ให้แก่หมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายสืบมาข้อนี้เป็นความผิดของท่านสงฆ์ทั้งหลายมีความเห็นว่าจะปรับอาบัติแก่ท่านเป็นอาบัติทุกกฎพระนนท์ประนมมือขึ้นข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญในประการนี้ข้าพเจ้าถูกมารดลใจและข้าพเจ้าก็เสียใจที่พระศาสดากำลังจะจากไปจึงไม่ได้กราบอาราธนาไม่ทันได้คิดไม่ทันได้รับรู้ในนิมิตนั้นจึงไม่ได้ทูลอ้อนวอนพระศาสดาได้อย่างทันท่วงทีให้พระองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เห็นว่าตัวเองมีความผิดแต่แม้สงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้ามีความผิดเช่นนั้นข้าพเจ้าก็มีความผิดและข้าพเจ้าขอแสดงอาบัติคืนแก่หมู่สงฆ์และกราบขอขมาต่อสงฆ์ทั้งหลายณที่นี้นั่นคือความอ่อนน้อมของพระอานนท์และทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นการสร้างความไร้มนทินเป็นการปลดเปลื้องมนทินให้แก่พระอานนท์พระอรหันต์เถระทั้งหมดไม่ได้ต้องการจะจับผิดพระอานนท์แต่ต้องการจะปลดเปลื้องมนทินให้แก่พระอานนท์ให้พระอานนท์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดถึงที่สุดก่อนจะขึ้นไปสู่ธรรมะและประกาศพระธรรมขององค์สมเด็จพระศาสดาและก็เป็นการป้องกันพระอานนท์ด้วยว่าสืบต่อไปในเบื้องหน้าใครก็ไม่สามารถจะว่าพระอานนท์ด้วยข้อทั้ง5ประการนี้ได้อีกพระสงฆ์ได้ลงมติปรับอาบัติไปแล้วในทางพระธรรมวินัยนี้เมื่อลงโทษแล้วจะไม่กลับหรือฟื้นไม่กลับกำเริบในโทษนั้นอีกถ้าใครเผลอไปจับจ้วงล่วงเกินนั่นก็กลายเป็นโทษแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ทำในพระอรหันต์อย่างพระอานนท์ก็เป็นนั้นว่าทั้งหมดเมื่อพร้อมแล้วพระอานนท์ขึ้นสู่ธรรมะแล้วก็จับตะลับปัดอันเป็นตะลับปัดฝังมุกที่พระเจ้าชาติศัตรูสร้างถวายดังนั้นตะลับปัดฝังมุกเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยหลังจากพระเจ้าดับขันธปรินิพพานได้3เดือนแล้วนั้นพระอานนท์ขึ้นไปแล้วก็ประกาศคำแรกว่าเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าคำว่าเอวัมเมสุตังคำนี้บังเกิดขึ้นนะถ้ำสัตตบันทคูหาแห่งนี้เป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกและเกิดขึ้นที่นี่ทันทีที่พระอานนท์ลั่นวาจานี้เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภความหาปัตตภีนา 240,000 โยชน์สะท้านหวั่นไหวสะเทือนเลื่อนลั่นปราณประหนึ่งจะร่วมแสดงความยินดีว่าบัดนี้พระพุทธศาสนาจะมีพระไตรปิฎกกำเนิดขึ้นแล้วและพระอานนท์ก็วิสัชนาในพระสูตรและพระอภิธรรมจนครบถ้วนเบ็ดเสร็จใช้เวลา7เดือนเต็มคิดดูว่าระดับพระอรหันต์เถระผู้ทรงอภิญญาผู้ทรงปฏิสัมภิทาญาณยังใช้เวลายาวนานถึงเพียงนี้ร้อยเรียงพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์จนแล้วเสร็จครบถ้วนกลายเป็นปิฎกทั้ง3ทั้งวินัยปิฎกสุตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกพระไตรปิฎกทั้ง3นี้เมื่อบริบูรณ์แล้วก็เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาได้องค์แทนแห่งพระศาสดาเป็นพระธรรมและพระวินัยพระไตรปิฎกนี้แม้จะไม่ได้เกิดในยุคพุทธกาลคือสมัยขององค์สมเด็จพระศาสดาจารย์แต่ได้นำคำของพระพุทธเจ้านำพระดำรัสทั้งข้อบัญญัติทั้งข้อห้ามและก็คำสอนนำมาร้อยเรียงให้เป็นหมวดหมู่พร้อมกันนั้นยังได้นำคำของพระอรหันต์เถระที่พระเจ้ารับรองนำมาเรียบเรียงด้วยผ่านการกลั่นกรองของปัญญาระดับพระอรหันต์ที่เป็นเลิศที่สุดในชมพูทวีปขณะนั้นต้องบอกว่าพระอรหันต์จริงๆยุคนั้นมีมากไม่ได้มีแค่500แต่มีมากนับแสนนับล้านดังที่บันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ลังกาวงศ์ซึ่งเป็นคัมภีร์เก่าแก่ว่าในวาระที่พระเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานในการถวายพระเพลิงพระสรีระมีพระอรหันต์เถระซึ่งเป็นเจ้าสำนักใหญ่ไปร่วมชุมนุมมากถึง 700,000 องค์ด้วยกันเอาแค่พระอรหันต์เถระซึ่งเป็นเจ้าสำนักใหญ่ก็มีมากถึง 700,000 แล้วแต่คัดออกมาเพียงแค่500องค์นี้เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นที่สุดพระอสีติที่ยังเหลืออยู่ทั้งพระอนุรุทธะ
พระอุบาลีพระมหากัสสปะพระที่เป็นเอตตัคคะทั้งหมดก็ถูกคัดเลือกมาใน500นี้ด้วยดังนั้นจึงเป็นว่าปัญญาของทั้ง500นี้ได้คัดและกลั่นกรองเรียบร้อยแล้วว่าตัดก็ขาดต่อก็เกินในพระไตรปิฎกนี้สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วจะเป็นสิ่งที่รักษาพระพุทธศาสนาสืบไปตราบนานเท่านานแล้วและก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่านี่แหละคือวาทะของพระเถระทั้ง500หรือพวกเราย่อลงมาเรียกว่าเถรวาทดังที่เราในปัจจุบันนี้ได้สังกัดในนิกายเถรวาทคือนิกายที่เชื่อฟังคำร้อยเรียงของพระอรหันต์เถระทั้ง500นั้นนั่นเองดังนั้นการจับช่วงล่วงเกินพระไตรปิฎกล่วงเกินสิ่งที่พระเถระทั้ง500นั้นได้บันทึกได้เรียบเรียงได้รวบรวมเอาไว้เป็นการไม่สมควรเลยบางคนเอากิเลสของตัวเองไปตีว่าสิ่งนี้ควรเชื่อสิ่งนี้ไม่ควรเชื่อสิ่งนี้เป็นคำพูดเจ้าสิ่งนี้เป็นคำภาษามกสิ่งนี้ควรฟังสิ่งนี้ไม่ควรฟังก็ต้องบอกว่าปัญญาท่านถึงระดับปัญญาของพระอรหันต์เถระที่เป็นชั้นยอดที่สุดในยุคพุทธกาลทั้ง500นี้แล้วหรือดังนั้นที่นี่คือจุดกำเนิดเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาและก็ทำให้พระสัทธรรมอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันหากแม้ไม่มีที่นี่ไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีการเรียบเรียงอย่างนี้พระสัทธรรมอาจอยู่มาไม่ถึงพวกเราในปัจจุบันอาจจะสิ้นไปแล้วและพระพุทธศาสนาก็อาจจะหายไปจากโลกนี้แล้วก็เป็นได้มาจนถึงปัจจุบันถ้ำสัตบัณฑคูหาไม่ได้มีช่องโถงขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับพระรองรับคนเข้าไปด้านใน500 600ได้อีกแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อปีพ.ศ. 2472 ถึง 2475 ตอนนั้นได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรัฐพิหารทำให้สรีระทางภูมิศาสตร์ของภูเขาลูกนี้ของเขาเวพาลบรรพตนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปภูเขาหินได้ถล่มลงมาทับห้องโถงใหญ่จนห้องโถงนี้หายไปสิ้นเหลือช่องทางเข้าเพียงแค่3ช่องทางเท่านั้นแล้วก็เป็นช่องทางเข้าเพียงแค่ตื้นๆไม่สามารถเข้าไปสู่ด้านในได้อีกแล้วส่วนด้านหน้าที่เคยเป็นลานกว้างที่พระเจ้าอาชาศัตรูได้ทำเป็นมนตบเอาไว้บัดนี้ก็เหลือเพียงแคบๆเพียงแค่ประมาณ4เมตรไม่เกิน5เมตรนี้เท่านั้นซึ่งสมัยมาครั้งแรกเมื่อ11ปีก่อนที่ตรงนี้ยังกว้างในระดับประมาณ7เมตรหรือ6เมตรตอนนี้ก็ย่นมาอีก2เมตร3เมตรเนี่ยเพียงแค่10ปีเท่านั้นดินข้างหน้าก็ถลายลงไปก็ทรุดลงไปดังนั้นจะไม่ให้ถ้ำนี้เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรก็เป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์เมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วเราจะได้น้อมบูชาด้วยการระลึกถึงจุดกำเนิดเกิดพระธรรมวินัยเราจะได้ถวายสักการะด้วยการเจริญบทมนต์ต่างๆแล้วก็เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนพระศาสดาแล้วก็บูชาต่อพระอรหันต์เถระซึ่งเป็นผู้ร้อยเรียงบทพระธรรมวินัยนี้ในการทำสังฆนาพระธรรมวินัยครั้งที่หนึ่งณถ้ำสัตตบัณฑคูหาแห่งนี้